สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2562ข้อความว่าพระท่านนายอับดุลฟัตตาอัลซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนอียิปต์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าความสัมพันธ์ชันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่กว้างขวางให้ใกล้ชิดสนิทสนมและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รายงานว่าในช่วงเย็นของวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปรารภหรือไข้ร่วมกับทรงพระกรรษะหรือไอมากขึ้นผลการตรวจพระวรกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับการติดเชื้อของทางเดินหายพระทัยคณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายพระโอสถปฏิชีวนะและเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดพระอาการโดยรวมในขณะนี้ดีขึ้นไม่ทรงมีพระปรารภรับสั่งได้ดีเสวยพระกายอาหารได้ดีคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22กรกฎาคม2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกข้าวพันกอข79ณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:27 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงฟังบรรยายการดำเนินงานของแปลงสาธิตการเกษตรเช่นด้านการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวในปีที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวกอข .43 จากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า 1,400 กิโลกรัมมอบให้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลายตำบลพิกุลออกอำเภอบ้านนาเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก9รายในพื้นที่ปลูก93ไร่เริ่มเพาะปลูกเมื่อวันที่10มิถุนายนคาดว่าจะได้ผลผลิตเฉลี่ย450กิโลกรัมต่อไร่และวางแผนกระจายพันธุ์ข้าวต่อไปยังเกษตรกรเพิ่มเติมอีก20รายพื้นที่ดำเนินงาน200ไร่ผลผลิตที่ได้จะนำไปสีเป็นข้าวสารเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไปการพัฒนาแหล่งน้ำกรมชลประทานได้ทำอ่างพวงเชื่อม3อ่างเก็บน้ำหลักรอบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจะแล้วเสร็จต้นปี2563การทำนาอินทรีย์ปลูกผักสวนครัวขยายพันธุ์พืชและฝึกอบรมแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทรงปลูกข้าวพันกอข79และทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวพันกอข79เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นข้าวพื้นนุ่มมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ118วันผลิตเป็นข้าวสารชั้นดีต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้เพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกข้าวพันกอข79ซึ่งเป็นพันข้าวใหม่ในวันนี้จะเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยให้หันมาสนใจทดลองปลูกเพื่อส่งออกตอบสนองความต้องการของผู้ค้าในต่างประเทศที่ต้องการข้าวเจ้าพื้นนุ่มจำนวนมากทำตลาดได้ดีในประเทศจีนฮ่องกงและตลาดอาเซียนเช่นอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิโอกาสนี้ทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตบนคันนาระหว่างแปลงสาธิตการเกษตรที่3และ5ในปีที่ผ่านมาศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น2กิจกรรม
กิจกรรมที่1คือการปลูกข้าวในฤดูนาปีใช้ข้าวพันธุ์กข43เปรียบเทียบปุ๋ยอินทรีย์2ชนิดคือปุ๋ยอินทรีย์อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่ในแปลงนาที่1ถึง4รวมพื้นที่ 4.13 ไร่ข้าวมีอายุ20วันและ45วันได้ผลผลิตรวม 1,400 กิโลกรัมผลผลิตที่ได้นำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ชนิดที่2ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอัตรา35กิโลกรัมต่อไร่ในแปลงนาที่5ถึง8รวมพื้นที่ 3.92 ไร่ข้าวมีอายุ20วันและ45วันได้ผลผลิตรวม 1,820 กิโลกรัมผลผลิตที่ได้นำไปใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทานโดยสีเป็นข้าวอินทรีย์กิจกรรมที่2คือการปลูกพืชหลังนาและปลูกผักบนคันนาปลูกข้าวโพดฟักทองน้ำเต้าแตงร้านแตงกวาและปลูกปอเทืองบำรุงดินผลผลิตที่ได้มอบให้โครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนปิยชาติพัฒนาโรงเรียนวัดสุธรรมารามโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามและโรงเรียนวัดเขาน้อยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนนำคณะผู้จัดงานคอนเสิร์ตการกุศลซันดาวแอดหัวหินเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวสมทบทุนโครงการช่างหัวหมันตามพระราชดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและสมทบทุนศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2เขตบางซื่อทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความชื่นชมของเยาวชนทางด้านดนตรีกีฬาศิลปะทักษะการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพและยังได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนเช่นการปักผ้าด้วยลูกปัดและคริสตัลการนวดลูกประคบวาดภาพทำเทียนและสบู่เหลวเต้นโคเวอร์แดนซ์บีบอยเล่นดนตรีให้คำปรึกษาทั้งทางกล่องรับความคิดเห็นแฟนเพจชมรมและกลุ่มไลน์การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ เน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ To Be No. 1ของเขตบางซื่อที่สนองพระดำริจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรณรงค์สร้างกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสร้างและพัฒนาเครือข่ายครอบคลุมทั้งในชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการโอกาสนี้พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร11เพื่อเป็นกำลังใจให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาเรื่องต่างๆอย่างเหมาะสมวันนี้เวลา 14:13 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปณเมรุวัดธาตุทองในการพระราชทานเพลิงศพนางจริยาเพชรเงาวิไลซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการสภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่17กรกฎาคม2562สิริอายุได้61ปีนางจริยาเพชรเงาวิไลเกิดเมื่อวันที่19เมษายน2501เป็นบุตรีของศาสตราจารย์ประสาทหลักศิลาและนางจิตราวีระวานิชสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับอุดมศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2524และวุฒิบัตรสาขาตะจะวิทยาหรือผิวหนังเมื่อปี2534ทำงานเป็นอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และแพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลวิชัยยุทธโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ต่อมาได้ก่อตั้งคลินิกแคร์คลินิกเวชกรรมตั้งแต่ปี2540ถึงปัจจุบัน
นางจริยาเป็นผู้มีความมานะอุตสาหะเข้มแข็งขยันอดทนเสียสละประกอบอาชีพสุจริตเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติคนแรกๆของประเทศไทยที่นำศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยเข้ามาดูแลรักษาสุขภาพประชาชนและสร้างชื่อเสียงให้กับวงการแพทย์ผิวหนังและความงามของประเทศไทยทั้งยังเป็นผู้บรรยายทั้งในประเทศและต่างประเทศในการประชุมของแพทย์ผิวหนังจากทั่วโลกที่สหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปด้านครอบครัวสมรสกับนายพรเทพเพชรเงาวิไลมีบุตร2คนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงยกช่อฟ้าวิหารวัดแม่แอบดอนแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 15:51 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปวัดแม่แอบดอนแก้วตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายส่งยกช่อฟ้าวิหารซึ่งชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2554เพื่อทดแทนวิหารหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน2562ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรในการนี้ทรงสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรเจ้าหน้าที่กว้านช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานอย่างวิหารพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางค์จากนั้นเสด็จเข้าวิหารทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานประจำวิหารทรงกราบแล้วเสด็จไปทรงปลูกต้นรวงพึ่งทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกวัดแม่แอบดอนแก้วสร้างขึ้นมาปี2483สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นวัดที่อนุรักษ์รูปแบบ12ปันนาอาคารเสนาสนะประกอบด้วยวิหารและศาลาการประเรียนพระประธานเป็นพระพุทธรูปหยกขาวซึ่งชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นพร้อมกับการจัดสร้างวิหารปัจจุบันพระครูอาทรบวรกิจเจ้าคณะตำบลบ้านแซวรักษาการเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษข้าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินจนวาระสุดท้ายของชีวิตและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจนถึงในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนรวมทั้งเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้ทุกวันระหว่างเวลา 15:00 นถึงเวลา 18:00 นและระหว่างเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายคมสันแวดอเลาะนางสาวสุจิตแดงน้อยและนางสาวชาฮาราเซนซึ่งเป็นบิดาและมารดาและภรรยาของสมาชิกตรีอับดุลเลาะแวดอเลาะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองยะลาซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายโจมตีฐานจุดตรวจบริเวณบ้านซดหมู่ที่4ตำบลลำพระยาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกตรีอับดุลเลาะแวดอเลาะอย่างหาที่สุดมิได้และที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบกำลังพลกองร้อยทหารพราน3304หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน3ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจณกองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน33อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่22กรกฎาคม2562จำนวน4นายดังนี้ร้อยตรีอนุวัฒน์ชูชนะอาสาสมัครทหารพรานเอกชัยศรีคำลืออาสาสมัครทหารพรานประทีปเถมินพนาและอาสาสมัครทหารพรานเจติพัฒน์ก้างยางการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีแถลงข่าวโครงการหลวง50ภายใต้แนวความคิดเทิดท้ายองค์ราชันมิ่งขวัญสู่ปวงประชาวันนี้ที่ศูนย์การค้าโซนทันเวิลด์นายจรัญธาดากรรณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัปปนาถรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงแถลงงานโครงการหลวง50ภายใต้แนวความคิดเทิดท้ายองค์ราชันมิ่งขวัญสู่ปวงประชาซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจะจัดขึ้นในวันที่9ถึง18สิงหาคม2562โซนอีเดนศูนย์การค้าโซนทันเวิลด์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆอย่างยั่งยืนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562และการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอด50ปีปีนี้มีสินค้าคุณประโยชน์สูงและส่งเสริมสุขภาพอาทิอะโวคาโดพันปีเตอร์สันที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุให้โปรตีนมีปริมาณน้ำตาลต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลข้าวกล้องไก่ป่าพันข้าวเจ้าของปากากะยอช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายและช่วยให้หัวใจเต้นเป็นปกติคีโนซูเปอร์ฟู้ดมีกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ถึง9ชนิดรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิสายใจไทยโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดามูลนิธิชัยพัฒนาร้านพัดพัดร้านผู่ฟ้าและร้านเพิ่งพาคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วหลังจากมีแถลงการสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปรดหรือไข้ร่วมกับพระกรรษะหรือไอผลการตรวจพระวรกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับการติดเชื้อของทางเดินหายพระทัยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะพระอาการโดยรวมดีขึ้นไม่ทรงมีพระปรดรับสั่งได้ดีเสวยพระกรยาหารได้ดีและขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยต่อไปอีกระยะนั้นช่วงบ่ายวันนี้ที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วอาทิผู้แทนประธานวุฒิสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอธิบดีกรมสรรพสามิตองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันคณะบุคคลไปร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้มีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิโรงเรียนเตรียมศึกษาน้อมเกล้าผู้อำนวยการเขตบึงกลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ